Day High วันหยุดค่ะคุณผู้ชมและไลฟ์ของเราวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเบสเซลเลอร์อีก1คันของ Benz K เลยนะคะ wow. เรียกได้ว่ามาจอดแต่ละครั้งนะคะไม่ถึงเนื้อฮิตก็ขายไปแล้วบางคันนะคะน้องเมไลฟ์เช้าแบบนี้นะคะเย็นขายก็มีมาแล้วค่ะโอ้โหถือว่าเป็นรถรุ่นที่ยอดนิยมตลอดกาลเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz GLC 250D AMG นะคะคันนี้ค่ะเป็น SUV ขนาดมิดไซส์นะคะที่ดีที่สุดของ Mercedes-Benz เลยค่ะขนาดของเขานะคะก็จะมีความแบบพอเหมาะพอดีนะคะคันเดียวเนี่ยจบเลยนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะจะขับไปในเมืองนะคะหรือว่านอกเมืองเนี่ยก็มีความคล่องตัวสูงมากๆเลยนะคะพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดนะคะและอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยของเขานะคะถือว่าน้อยมากๆนะคะกับรถไซส์นี้นะคะเพียงแค่16-17กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะเขายังมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะขนาด 2,200 ซีซีค่ะให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าเลยค่ะพี่ตูนใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะรถยนต์แบบเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเขาจะมีสมรรถนะที่สูงนะคะให้แรงบิดสูงในรอบเครื่องที่ต่ำนะคะทำให้การออกตัวหรือว่าเร่งแซงนะคะรถเร็วได้ทันใจแล้วคันนี้นะคะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือว่าขับนอกเมืองก็มีความคล่องตัวสุดๆด้วยค่ะเลขใหม่คันนี้นะคะขอแอบกระซิบเลยนะคะว่าเพียงแค่ 13,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถปี2018นี้เองนะคะแถมยังมีวารันตียาวๆถึงปี2021เลยค่ะโอ้โหคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเขามาในค่าตัวเบาๆนะคะเพียงแค่ 2,890,000 บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ซื้อง่ายขายคล่องขายต่อก็ไม่ตกอีกด้วยนะคะท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Benz NK ค่ะศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐานอันดับ1ของไทยนะคะโดยเรามีรถเบนซ์สวยๆเนี่ยให้เลือกครบทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในเมืองไทยกว่า150คันนะคะมีการจัดเรียงหมวดหมู่แต่ละรุ่นแต่ละคลาสอย่างชัดเจนสวยงามค่ะเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงด้วยนะคะและนอกเหนือจากโชว์รูมเบนซ์เคของเราค่ะเป็นโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานแล้วทางเบนซ์เคของเรานะคะยังมีร้านกาแฟเป็นร้านทูคอฟฟี่สวยๆในบรรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศต่างๆมากมายไว้คอยให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่รักการแต่งรถค่ะเรายังมีร้านโปรไดช็อปนะคะศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ค่ะสำหรับรถยุโรปและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกนะคะมาไว้คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะคะและเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านค่ะเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ศูนย์ซ่อมมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลรถของคุณลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเพื่อความมั่นใจสูงสุดอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาที่ BNK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะแล้วเรามาต่อกันที่ดีไซน์ด้านนอกของรถคันนี้นะคะเห็นแวบแรกค่ะคุณผู้ชมตกใจค่ะคิดว่าเป็น GLC Coupe เพราะว่าเขามีดีไซน์นะคะเหมือนมากๆเลยนะคะน้องเมย์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะคะความโฉบเฉี่ยวของตัวรถความโค้งมนต่างๆนะคะรับกับกันชนด้านล่างนะคะที่จะมาจากค่าย MT Sport Package แท้ๆเลยค่ะค่ะและเรามาต่อกันที่ด้านข้างบ้างนะคะก็จะเห็นถึงเส้นสายนะคะที่มีความพิ้วไหวเนี่ยตั้งแต่ด้านข้างไปจรดด้านท้ายเลยนะคะให้กลิ่นอายของความเป็นแบบสปอร์ต SUVแบบเล็กๆนะคะแถมคันนี้นะคะยังได้ DNA ความสปอร์ตนะคะของชุดแต่ง AMG นะคะมาเสริมแบบรอบคันเลยนะคะทำให้ตัวรถคันนี้นะคะดูโดดเด่นแบบเต็มพิกัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะขนาดถึง20นิ้วนะคะกันชนด้านหน้ากันชนด้านหลังนะคะสวยงามสุดๆเลยค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมรถรุ่นนี้เนี่ยถึงเป็นเบสเซลเลอร์ของ Benz NK อีก1รุ่นเลยล่ะค่ะและมาต่อที่ดีไซน์ด้านท้ายของรถคันนี้เลยนะคะแน่นอนค่ะเขาเป็นรถแบบสปอร์ต SUV นะคะก็จะต้องมีความสปอร์ตอยู่ในตัวค่ะดีไซน์นะคะสังเกตจากไฟท้ายเลยนะคะจะเป็นแบบ LED ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะรับกับล้อ AMG ได้ลงตัวมากๆแล้วก็ด้านหลังคันนี้นะคะสามารถเปิดง่ายๆค่ะด้วยการใช้เท้านะคะเตะเข้าไปที่ด้านล่างนั่นก็คือระบบ Hand Key Asset นั่นเองนะคะน้องเมโอ้โหและภายในนะคะก็มีความแบบกว้างขวางตามสไตล์รถ SUV เลยนะคะที่เป็นรถอเนกประสงค์ค่ะเนี่ยเราจะนั่งก็ได้นะพี่ตูนนั่งเลยได้ไหมกว้างเห็นปะนั่งลึกเข้าไปอีกก็ยังได้อะดูดีพอเราลึกไปแล้วเดี๋ยวหัวชนต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะจบครบทุกความต้องการอย่างแท้จริงเลยค่ะภายนอกนะคะมาพร้อมกับสีขาวสุดหรูขนาดนี้นะคะภายในค่ะบอกเลยว่าหรูไม่แพ้กันอย่างแน่นอนค่ะไปดูเลยดีกว่านะคะ
เป็นไงบ้างคะน้องเมย์เข้ามาในรถแล้วนะคะมองกว้างไกลไหมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเวลานั่งเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยมีความกว้างไกลมากจริงๆนะคะจะเป็นคุณผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีค่ะพี่ตูนอันนี้มันแน่อยู่แล้วค่ะแต่ที่ถามเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่าตาน้องเมย์ตีเล็กซะขนาดเนี้ยนะคะจ้าไม่คนตาโตแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่านั่งอยู่บนรถคันนี้เนี่ยตาโตขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าความสวยงามเนี่ยลงตัวแบบสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์นะคะแล้วในส่วนของตัวเบาะนะคะต้องบอกเลยว่าแบบตัวเบาะเนี่ยเขามีความใหญ่เนาะเวลาที่จะนั่งแบบไปในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็มีความแบบสบายอะค่ะพี่ตูใช่ค่ะแล้วก็มาต่อที่ออปชั่นจัดเต็มของรถคันนี้เลยนะคะคันนี้แน่นอนเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะดีไซน์อันนี้นะคะเป็นรถปี2018พวงมาลัยก็จะมีขนาดเล็กลงนั่นเองค่ะแล้วเลขไมค์นะคะแอบไปเหลือบเห็นค่ะเพียงแค่ 13,000 กับอีก300กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะน้อยมากๆเลยนะคะแล้วออปชั่นที่จัดเต็มอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูมนะคะที่เปิดติดได้ด้วยระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงคันนี้ก็เป็นเบอร์มาสเตอร์ Surround Sound System ด้วยนะคะแล้วแอร์ค่ะก็จะเป็น2 โซนแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะคะน้องเมย์และสิ่งที่เมย์ชอบนะคะสำหรับรถคันนี้ก็คือกล้อง360ใช่ไหมคะพี่ตูนนี่ไงลองกดให้ดูแล้วนะคะตรงนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นการเลี้ยวถอยเข้าซองหรือว่าขับเคลื่อนออกตัวด้วยความเร็วไม่เยอะนะคะกล้องหน้าก็จะแสดงให้เราดูด้วยนะโหชัดเจนแบบสุดๆเลยอ่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนระบบไดนามิกซีเลคที่สามารถปรับการขับขี่ได้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมได้ด้วยทัชแพดตรงนี้ค่ะโหคันนี้นะคะพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะนั่งสบายขนาดไหนค่ะสำหรับรถคันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ตูนมานั่งข้างหลังแล้วรู้สึกไงบ้างบายสุดๆเลยค่ะน้องเมย์ปกตินะคะนั่งแต่ข้างหน้าค่ะโอ้โหเป็นคนขับใช่ไหมคนขับน่าสงสารแล้วฟิลลิ่งมานั่งแล้วสบายเนาะสบายสิคะเบาะสีดำตรงนี้นะคะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะคะแล้วก็มีความนุ่มนวลด้วยนะคะที่สำคัญยังมีรูระบายอากาศตรงกลางนะคะไม่มีความร้อนด้วยค่ะน้องเมย์ใช่แล้วก็พื้นที่เฮดรูมนะคะก็เหลือแบบเยอะมากเลยนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าจะไปต่างจังหวัดหรือว่าขับในเมืองก็สบายๆเนาะใช่ค่ะเพราะเขามีแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยค่ะม่านข้างนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเรียกได้ว่านั่งไปต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวแดดร้อนเลยค่ะใช่ค่ะคันนี้นะคะสีก็สวยนะคะเลขไมค์ก็น้อยนะคะเพียง 13,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพร้อมการันตีนะคะยังเหลือกันยาวๆถึงปี2021เลยค่ะคันนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะพี่ตูนใช่แล้วค่ะสวยไหมคะคันนี้สวยไม่หนูมาสวยไหมเอารถ เดี๋ยวเรามาสรุปออปชั่นรถเข้าใหม่คันนี้เลยดีกว่านะคะกับ Mercedes-Benz GLC 250 AMG สุดสวยคันนี้ค่ะมาด้วยสีภายนอกนะคะเป็นสีขาวค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มมากค่ะไม่ว่าจะเป็น AMG Compass Car นะคะล้อ AMG ขนาด20นิ้วค่ะหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะคะฝาท้ายไฟฟ้าภายในก็จัดเต็มเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมบันทึกตำแหน่งนะคะกล้อง360องศารอบคันหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์ซาราวด์ซาวด์ซิสเต็มนะคะคันนี้นะคะมีดิสแทนดิสโทนิกไพลอตด้วยค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็ยังมีม่านข้างด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นรถปีใหม่มากๆด้วยนะคะค่ะกับตัวรถนะคะเป็นรถปี2018ค่ะและเลขไมค์นะคะวิ่งน้อยสุดๆค่ะเพียง 13,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาพิเศษที่ BenzNK ตั้งไว้นะคะอยู่ที่ 2,890,000 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมการันตีศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เนี่ยยังเหลืออยู่ถึงปี2021เลยค่ะคุ้มสุดๆเนี่ยหยุดที่คันนี้เลยล่ะค่ะคันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์ที่คุ้มเวอร์ๆนะคะที่สุดของ BenzNK อีก1รุ่นเลยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยไหมเวอร์